ครับสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงดินที่จะเอาไปปลูกนะครับดินที่เราเตรียมไว้ปลูกก็คือดินที่เราผสมใบไม้ไว้อย่างนี้นะครับมีใบไม้มีดินเก่ามีขี้วัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปปลูกเพราะว่าดินต้องผสมตากแดดและรดน้ำทิ้งไว้นะครับเพื่อสะอาดและจืดแล้วเราค่อยเอามาปลูกนะครับเหมือนคนเนี่ยมันต้องถูกบ่มถูกล้างชำระล้างอย่างดีก่อนมันถึงจะเอามาใช้ได้นะครับบางคนยังใช้ไม่ได้เพิ่งรู้เพิ่งตื่นอะไรงี้มันก็ยังใช้ไม่ได้ต้องรู้ลึกซึ้งจนมันรู้จนไม่ต้องคิดนะครับบางทีพูดแบบไม่ได้คิดนะครับเพราะความคิดไม่จำเป็นแหละพอมันรู้มากจนไม่ต้องคิดละนะครับเหมือนคนชำนาญอ่ะบางคนรื้อเครื่องยนต์จนแบบไม่ต้องคิดอ่ะรื้ออีกก็ได้เครื่องยนต์รู้หมดเพราะว่ามันคืออะไรนะครับเปิดมามันก็เจอเหมือนเดิมแหละเจอแคมเจอวาล์วเจอกระเดื่องไล่ลงไปนะครับเจอลูกสูบเจอก้านเจอข้อเหวี่ยงก็ไล่ลงไปนะครับเหมือนกันแหละครับบางทีเราทำจนชำนาญมันไม่ต้องคิดเพราะความคิดมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของหยาบนะครับความคิดของหยาบเราไม่รู้เราถึงต้องคิดนะครับเพราะงั้นเรื่องบางเรื่องเรารู้แล้วเราไม่ต้องคิดนะครับก็ไม่ต้องคิดทำไมอ่ะไม่ต้องคิดเพราะมันรู้แล้วนะครับบางทีพูดโดยไม่ต้องคิดก็ได้นะครับมันเลยที่จะคิดแล้วนะครับเหมือนกันกับเราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบทำโดยไม่ต้องคิดหรือรถซ่อมรถอย่างเงี้ยเรารู้โดยที่แบบไม่ต้องคิดเพราะว่าเครื่องยนต์เรารื้อมากี่รอบมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นลูกสูบก็เป็นลูกสูบนะครับวาล์วก็เป็นวาล์วมันไม่สลับกันนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันเพราะฉะนั้นเหมือนกันกับดินนะครับหน้าที่ใครหน้าที่มันไม่สลับกันมีหน้าที่อุ้มน้ำอุ้มความชื้นก็อุ้มไปมีหน้าที่ระบายน้ำระบายความชื้นก็ระบายไปมีหน้าที่กักเก็บดูดอาหารแปรสภาพแปรรูปแปลงร่างให้เป็นอาหารเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้ต้นไม้ดึงไปกินก็หน้าที่ใครหน้าที่มันนะครับแต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เป็นหน้าที่เฉพาะเป็นปัจเจกบุคคลนะครับมันจะเป็นเฉพาะนะครับสำหรับผู้ที่เข้าใจก็เข้าใจผู้ไม่เข้าใจก็จะงงๆหน่อยนึงนะครับเพราะว่าความหลากหลายของวิธีต่างกันนะครับก็พื้นฐานง่ายๆครับคือเข้าใจในธรรมชาติเข้าใจในสิ่งที่เห็นก่อนนะครับว่าหน้าที่ของมันคืออะไรนะครับแล้วก็จะเข้าใจหลักของมันว่าอ๋อโอเคหลักมันเป็นแบบนี้นะครับช่วยอุ้มน้ำเป็นวัสดุปลูกช่วยอุ้มปุ๋ยช่วยอุ้มอาหารอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันกับคนนะครับช่วยอุ้มชูครอบครัวอุ้มชูพ่อแม่อุ้มชูลูกอุ้มชูเมียอุ้มชูสภาพแวดล้อมอุ้มชูวัดวาลาอุ้มชูโรงเรียนสนับสนุนนู่นนี่นั่นมันก็เหมือนกันแหละครับเราจะทำตัวแบบไหนอุ้มชูให้คนอื่นได้ดูดซับความดีไปกินหรือทำตัวแบบไม่มีค่าเลยก็ได้ก็แล้วแต่ดินมันก็มีค่าของดินนะครับไม่ใช่ดินไม่มีค่านะครับบางคนเดินเหยียบไปเหยียบมาทุกวันมองไม่เห็นคุณค่าของดินนะครับเหมือนกันแหละครับคุณมองไม่เห็นคุณค่าของคนรอบตัวถ้าคุณมองเห็นคุณค่าของคนรอบตัวคุณก็จะมองเห็นคุณค่าของดินนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับมิตรรักทุกท่านนะครับก็ขอคารวะทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณทั้งเสด็จพี่เสด็จน้องนะครับผู้ที่มีปัญญาและผู้ที่เป็นบัณฑิตขอคารวะอย่างสุดซึ้งกราบสวัสดีครับผม